ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบียร์เบญจานะคะวันนี้เบียร์เบญจาจะพาทุกคนมาดูควายไทยนะคะของเด็กเลี้ยงต๊อบอุทัยนะคะหรือข้อควายในยาค่ะที่จังหวัดอุทัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชมควายงามๆสวยๆที่เขาเลี้ยงเพื่อที่ส่งประกวดนะคะมันไม่ใช่ควายเนื้อนะคะแต่เป็นควายที่เขาส่งประกวดคือควายงามค่ะไปรับชมกันเลยค่ะก่อนไปรับชมควายเรามาดูข้อควายในยาก่อนนะคะตอนนี้เขาก็ไล่ควายออกคอกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อควายในยาค่ะนี่ค่ะสะอาดมากค่ะนี่เขาจะมีพื้นนี่ะทุกคนเดี๋ยวจะพามาชมนะคะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะด้านนี้พระอาทิตย์ขึ้นนะคะเห็นไหมคะย้อนโน่นคอกโน้นก็คอกด้านข้างนะคะโหควายเผือกเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะเดี๋ยวจะซูมควายเผือกให้ดูนู่นควายเผือกเต็มเลยอุ้ยน่ารักจังเลยว้ายเป็นอะไรกันอุ้ยควายนะมีชื่อไหมออโต้ชื่ออะไรนะชื่อจอยอุ้ยดูอ้วนตุปุกเลยนะทุกคนนี่ทุกคนคะควายเผือกค่ะอุ้ยดูตัวนู้นมันนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตนู่นค่ะเห็นไหมคะนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายค่ะนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าเลยนะคะค่ะนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าตุ๊กโอนควายเผือกโมมเบียร์เป็นจาใหญ่เลยนะคะนู่นค่ะนู่นก็เป็นลูกนะเป็นลูกเขาอู้เขามีลูกด้วยนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท่าจริงๆเลยนะคะแต่นี้คงจะไม่ควายใช่ควายเท่าคงจะเป็นควายสาวควายหนุ่มไปไปจะผิดฉันไหมเนี่ยเหมือนควายตื่นๆนะคะดูมองใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่ควายเขาอ้วนตุปุกเลยนะทุกคนหนูอ้วนทุกตัวเลยอ่ะเออดูควายจะซูมให้ดูควายตัวนู้นมองเบียร์เบญจาเหรอคะนี่ค่ะควายตัวนู้นมองเบียร์เบญจาใหญ่เลยนะดูเขาจะขวิดฉันไหมอะเขาจะขวิดฉันไหมทำไมเขาฟุดฟุดใส่ฉันหืมใส่เสื้อสีแดงไอ้กันควายหมอกวันควายอย่าวิ่งดูควายตื่นใหญ่เลยโอ้ควายมองเราใหญ่เลยอะเออดูสิทุกคนควายมองตื่นคือแบบว่าต่างเจ้าของเนาะเราไม่ใช่เจ้าของเขาไอ้กันเห็นไหมมองหมดแล้วดาเบอร์บอกเลยหนุ่มๆตัวนู้นก็มานะคะชื่อสวยแง่งแง่งแง่งนี่ค่ะบรรยากาศโหทิวทัศน์สวยมากค่ะดูสิวิวน่าวิวเลี้ยงวิวสวยมากเลยค่ะทุกคน
เดี๋ยวเพิ่งไปออโต้เนี่ยค่ะวิวสวยมากเลยแล้วดูสิต้นตรงต้นตาลนี่ค่ะวิวสวยจริงๆอยู่ในการเลี้ยงควายคลิปนี้เบียร์เบนจาก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงแค่นี้นะคะในการรับชมควายในการรับชมควายเด็กแร้งปักอุทัยนะคะของข้อควายในยานะคะฝูงใหญ่หมอกโลนี่ค่ะควายงามๆสวยๆนะคะใครสนใจก็มาติดต่อได้ที่ Facebook ของเด็กเลี้ยงปักอุทัยนะคะอยู่จังหวัดอุทัยค่ะแห่งบ้านทับทันนะคะที่นี่คือบ้านอะไรบ้านทับทรายบ้านทับทรายโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเบียร์เบนจาค่ะเป็นวิถีของเบียร์เบนจาและการพาชมพากินพาเที่ยว